กรณีศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสั่งย้ายต้นโพอายุกว่า100ปีคือมุมนึงเนี่ยชาวบ้านก็โอ้ดีเลยเพราะว่าถ้ามันอยู่กลางถนนน่ะมันก็กีดขวางการจราจรถนนก็แคบใครก็ไม่อยากจะสัญจรเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ยังมีอีกมุมนึงที่นักอนุรักษ์ก็บอกโหต้นไม้ขนาดเนี้ยคือควรจะอนุรักษ์ไว้ไหมล่าสุดทางนักวิชาการเตรียมยื่นคำร้องให้พิจารณาคดีนี้ใหม่นะคะลงสนามข่าวนี้กับคุณเกรียงไกรรัตนาค่ะผมนี้นะครับก็คือต้นโพขนาดใหญ่นะครับที่ต้องบอกว่ามีถนนเนี่ยสร้างคล่อมอยู่นะครับเป็นถนนซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางถามว่าทำไมต้องคล่อมนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับบริเวณถนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนประมาณ2เลนกว่าๆแต่จะบีบเหลือเลนเดียวนะครับเพื่ออ้อมต้นโพถามว่าทำไมไม่เอาต้นโพออกจริงๆแล้วนะครับกรมทางหลวงผู้รับผิดชอบถนนเส้นนี้เนี่ยก็มีการเตรียมนำต้นโพออกนะครับเมื่อปี2561แต่ถูกกลุ่มนักวิชาการอิสระนะครับคัดค้านเอาไว้ทำให้ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ต่างๆสุดท้ายก็มีการทำถนนคล่อมแบบนี้ล่าสุดนะครับมีการร้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่และศาลปกครองเชียงใหม่มีคำสั่งให้ย้ายต้นโพออกไปแล้วครับนี่เป็นป้ายไวนิลที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2เอามาติดไว้ที่ต้นโพในพื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยเป็นคำสั่งศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ให้กรมทางหลวงขุดล้อมต้นโพต้นนี้ออกจากถนนไปไว้ในที่ที่เหมาะสมโดยแขวงทางหลวงเตรียมนำไปปลูกไว้ที่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งอยู่ห่างไปอีก1กิโลเมตรชาวบ้านใกล้กับต้นโพบอกว่าการย้ายต้นโพเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ากีดขวางการจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งรวมถึงทำให้ร้านค้าในย่านนี้ค้าขายลำบากน่าจะลดฝั่งข้างไอ้นี่จะน่าจะมาตรงนี้ให้เยอะขึ้นแล้วก็คนก็น่าจะเห็นร้านผมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าครับเพราะเส้นตรงเนี้ยถ้ายูเทิร์นกันเขาเบี่ยงกันมาพี่เขาเบี่ยงกันมาบางทีก็เยอะอยู่นะตายตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยดีกว่ามันคงจะได้เจริญไงมันจะได้ถนนเจริญไม่ใช่นี่แบบนี้เนี่ยดูถนนแคบเลยเนาะถนนที่หน้าร้านนี่แคบหมดอ่ะเบียดแต่เขาก็ถามเพื่อนว่าตึกมันจะได้มีคุณมีค่ามีเดี๋ยวนี้ตะกอนอยู่กันนี้เหมือนตึกเขาอยู่ในซอยเดี๋ยวนี้สภาพเหมือนอยู่ในซอยเลยเพราะอย่างมันกีดอ่ะด้านนักวิชาการอิสระที่ต่อสู้และปกป้องต้นโพต้นนี้เตรียมจะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่โดยอาศัยมาตรา75ตามพรบจัดตั้งศาลปกครองขอให้พิจารณาคดีนี้ใหม่อีกครั้งเพราะต้นโพต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน7ยอดมันเราก็จะขอเมตตาต่อศาลปกครองที่จะให้เราเข้าไปมีบทมีส่วนนะฮะในการขอให้ศาลได้พิจารณาคดีใหม่นะแล้วก็ขอให้ศาลในระหว่างที่มีการพิจารณาคดีใหม่เนี่ยขอให้ศาลงดบังคับในที่ได้บังคับให้มีการลื้อถอนย้ายต้นโพนะครับสุดท้ายเป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องหาทางออกให้ทุกฝ่ายได้รับความพึงพอใจเพราะเมืองต้องเติบโตตามกาลเวลาแต่ต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกฤษดาสบายสุขถ่ายภาพเกรียงไกรรัตนาสนามข่าว7สีรายงาน